ถ้าชมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าช่วงสั้นๆเนี่ยดัชนียังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะเนื่องจากภาวะตลาดที่ซบเซานะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ในกราฟรายวันเนี่ยยังให้ค่าลบเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าดูจากภาพรวมในวันนี้ตีเส้นให้ดูจะเห็นว่าถึงแม้ว่าระยะกลางเราจะมองว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะคะแต่ว่าภาพของการแกว่งตัวของเซ็ตเนี่ยเป็นลักษณะของรูปริ่มหรือรูปเวชนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะปรับตัวลงเนี่ยยังมีน้ำหนักมากกว่าการที่จะเหวี่ยงขึ้นได้นะคะแต่ช่วงสั้นเนี่ยอาจจะดีเล็กน้อยเพราะว่าถ้ามาดูในกราฟอินทราเดย์นะคะ60-120นาทีเนี่ยมีแรงเหวี่ยงขึ้นมาช่วงท้ายนะคะอาจจะส่งผลบวกระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเก็งกำไรเราแนะนำว่าควรทำเมื่อตลาดมีค่าบวกเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไปคิดว่ายังไม่น่าผ่านแนวต้านที่เป็น EMA 75วันนะคะหรือว่าบริเวณ987-990ไปได้นะคะโดยวันนี้เนี่ยเรามองแนวรับไว้ที่970ค่ะหุ้นรายตัวนะคะจะเป็นตัว AP ตัวแรกนะคะปิด4.82 บาทนะคะกราฟราคาแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยฟื้นตัวกลับนะคะแนวโน้มก็ยังน่าจะขึ้นต่อได้ดีนะคะโดยมีแนวต้านเป็น EMA 75วันนะคะประมาณ4.94-5 บาทนะคะแนวรับ4.76 บาทแล้วก็คัทลอสที่4.70 บาทถัดมาจะเป็น TGCI นะคะเมื่อวานเหวี่ยงตัวแรงนะคะกราฟก็เลยเป็นบูลลิชเต็มที่นะคะมีแรงเหวี่ยงตรงท้ายตลาดนะคะไม้สุดท้ายพอดีก็ดึงให้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยกลับมามีค่าเป็นบวกนะคะก็น่าจะสามารถเก็งกำไรกันต่อไปได้นะคะโดยที่มีแนวต้านนะคะช่วงประมาณ5.35-5.45 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่5.10 บาทนะคะส่วนคัทลอสเนี่ยตัวนี้จะให้ไว้ลึกหน่อยนะคะคือ4.90 บาทเพราะว่าคิดว่าถ้าหลุด5 บาทออกมา5 บาทลงมาเนี่ยมันคล่อมสเปรดมันอาจจะเซนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่หลุด4.90 บาทเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังฟื้นได้ถัดมาจะเป็นตัวแจ๊สนะคะปิดไปที่บาท 98มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ RSI นะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายจะเห็นว่าหนาแน่นทีเดียวนะคะก็ยังน่าจะสามารถหนุนราคาให้เดินหน้าต่อไปทดสอบแนวต้านกรอบบนของเทรนไลน์ได้นะคะที่2.08 บาทส่วนแนวรับจะอยู่ที่1.94 บาทนะคะคัทลอสที่1.90 บาทสุดท้ายจะเป็นตัวท็อปนะคะราคาปิดอยู่ที่60 บาทสลึงนะคะตัวนี้เนี่ยกลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5 วันได้เมื่อวานนี้ก็ถือว่าช่วงสั้นยังมีแนวโน้มดีต่อนะคะมีสัญญาณบวกจากเครื่องมือ RSI นะคะรีบาวครั้งนี้เนี่ยจะมีแนวต้านแรกนะคะเป็นประมาณจุดแรกคือ62 บาทถัดไปนะคะถ้าทะลุไปได้จะมี EMA 200วันนะคะประมาณ65 บาทอันนี้อาจจะต้องรอสัปดาห์หน้านะคะแนวรับจะอยู่ที่59.75 บาทนะคะส่วนคัทลอสจะอยู่ที่57.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ